ส่วนใหญ่ของคนพิการแต่ละประเภทเนี่ยท่านอธิบดีมีการบริหารจัดการอะไรอย่างไรบ้างครับที่จะทำให้คนพิการแต่ละประเภทเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงการทำงานหลักๆเลยนะคะที่เป็นอุปสรรคให้กับคนพิการนี่ไม่ใช่ตัวคนพิการเองแต่เป็นทัศนคติของคนในสังคมซึ่งเขาอาจจะมีความเข้าใจว่าคนพิการน่ะไม่สามารถทำงานได้คนพิการไม่สามารถเรียนได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำได้นะคะเพราะคนพิการเนี่ยทุกคนมีศักยภาพเพียงแต่ว่าเราจะให้โอกาสเขามากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องให้แต้มต่อเขานิดนึงอย่างเช่นเรื่องถ้าสมมติไปทำงานข้างนอกสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงานเช่นทางลาดหรือว่าลิฟต์ที่จะให้คนพิการที่พิการทางด้านร่างกายนะคะเข้าถึงเขาก็จะมีโอกาสเท่ากับคนอื่นการที่เราให้โอกาสคนเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเขาเองให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะ